สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการภาคบ่ายนะครับในวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันแม่นะครับ12สิงหาคมคริสตศักราช2018 ก็เป็นเดือนแห่งสตรีนะครับวันระลึกถึงสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับธรรมิกชนหญิงเป็นหัวข้อเทศนาในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็จะเลือกข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับท่านสุภาพสตรีทั้งหลายในพระคัมภีร์นะครับเราได้ยินเรื่องของหลายๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะได้ยินเรื่องของสตรีท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ด้วยเช่นกันนะครับข้อเทศนาในบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมีการได้ฟังจากท่านอาจารย์สุดใจนะครับพี่บีของเรานะครับก็คือหญิงชาวเซราฟันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ถ้าเราได้อ่านนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะครับชีวิตที่คือน่าตื่นเต้นของคือมันมีตัวไม่ใช่ตัวละครนะมีบุคคลอยู่ในช่วงเวลานั้นที่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราจะได้อ่านด้วยกันด้วยนะครับมีเอลียาที่ถูกพระเจ้าใช้ไปนะครับเอลียาก็ไปนะครับอันนี้เป็นความเชื่อฟังไปยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะต้องไปเจออะไรพระเจ้าบอกเอลียาบอกให้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นที่นั่นแล้วเขาจะดูแลเจ้าอย่างดีปรากฏว่าไปถึงผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรจะกินฮะเป็นครอบครัวที่ไม่มีอะไรจะกินแต่ว่าพระเจ้าบอกให้เอลียาไปอยู่กับครอบครัวนี้บอกอ่ะแล้วจะกินอะไรนะเพราะว่าเอลียาเองก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมานะครับด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อพระเจ้าก็เลี้ยงดูครอบครัวนี้แล้วก็เอลียาเป็นอย่างดีนะเพราะชีวิต9ต่อ9ที่เดินนะครับเดินอยู่กับความเชื่อของพระเจ้านะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นครับให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงชื่อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักใหญ่ขององค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตเกรงเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายต่อพระเจ้าเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีประสานเล่นกองกังวานทั่วทั้งโลกาเป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบานทั่วภาสุธาร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ตั้งเติมความงดงามความรักให้สุดหัวใจวางในความมืดมนเติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตแปลงเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีประสานแดนกองกังวานทั่วทั้งโลกาเป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบานทั่ว
พระสุธาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ 1, 2, ให้เพลงนมัสการเป็นแปลงโลกใบนี้ตั้งเติมความโดดงามความรักให้สุดหัวใจเป็นแสงสว่างในความมืดมนทำเต็มทุกคนด้วยความหวั่นใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าให้เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพิ่มความโกรธกับความรักให้สุดหัวใจวางให้ความมืดมนเติมเต็มทุกคนด้วยความหวังใจสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าเพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เติมเติมความโดดความรักที่สุดหัวใจเป็นแสงสว่างในความมืดมนเติมเต็มทุกคนสุดความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าเจ้านะครับให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเรานมัสการพระองค์ก่อนเมื่อเราสรรเสริญพระองค์เมื่อเราอธิษฐานก่อนเมื่อเรา มีชีวิตนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เที่ยงแท้และเป็นความรักหนึ่งเดียวที่เราสามารถที่จะวางใจได้นะครับให้เราบอกกับตัวเองว่าด้วยพระคุณความรักของพระเจ้านะครับเป็นที่พึ่งที่เราวางใจได้เป็นที่พึ่งเดียวที่เราจะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้เราจะร้องอีกบทเพลงหนึ่งร้องให้ดังไปถึงพระเจ้าของเรานะครับว่าเรามั่นใจในความรักของพระองค์ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่อ่องไว้ริมรีความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมเป็นผู้ชนและผู้คือเป็นชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กับพื้นหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์ดำเนินใดไม่อาจฟื้นความรักแท้ใน
ยกพระเยซูด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนามัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสรรสื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่ความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีประชนและฟื้นคืนประชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในยกพระเยซูความรักแท้ทรงยอมพลีประชนและฟื้นคืนประชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังหรือตำนาใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเราเป็นความรักที่เที่ยงแท้และไม่เคยเสื่อมสลายครับให้เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าของเราเป็นการส่วนตัวครับว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาสาธุการโมทนาพระคุณของพระองค์พระคุณที่พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระคุณที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระโลหิตที่หลั่งไหลเพื่อชำระเราให้สะอาดและปราศจากมลทินที่เราจะได้รับการคืนดีกับพระองค์พระองค์เจ้าข้าเราทั้งหลายขอสารภาพบาปของเรา
ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์โปรดชำระเราให้เราจะได้สะอาดและบริสุทธิ์และกลับคืนสู่พระนิเวศของพระองค์ในเวลาอันสมควรพระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเจิมเราทั้งหลายให้เป็นลูกของพระองค์ให้เราเป็นคนที่พระองค์ทรงใช้ได้และขอพระองค์ทรงใช้เราตามตารางตามความสามารถของเราขอที่เราจะเดินออกไปที่เราจะมองออกไปในแผ่นดินไทยแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าที่เราจะไปไกลจนสุดแผ่นดินโลกที่เท้าของเราจะก้าวไปได้ขอพระองค์ที่จะใช้เราที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ที่เราจะยืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณของพระองค์ที่เราจะยืนหยัดเพื่อประกาศข่าวของพระองค์ประกาศการวายพระชนของพระองค์และการเป็นขึ้นใหม่ของพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าข้าขอที่คนรอบตัวเราจะเห็นพระกิตติคุณเห็นความรักของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอที่คนทั้งหลายจะหันกลับมาเชื่อพระองค์ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์และแผ่นดินของเราแผ่นดินโลกจะถูกยกขึ้นให้กลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานทูลขอด้วยความรักด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวิญญาณเมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิตนำเราชี้ใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลงคำครวญของเราเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมวิญญาณเมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิตนำเราชิดใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลงคำครวญของเราเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราขอองค์พระเยซูคริสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปสู่พระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระวิญญาณเมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิตนำเราชิดใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลงคำครวญของเราเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราขอองค์พระเยซูคริสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราขอองค์พระเยซูคริสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระจะขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้านะครับจากพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่17นะครับในข้อ8ถึง
ข้อที่24นะครับวันนี้ผมจะอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมเพื่อชีวิตนะครับ2011นะครับชื่อตอนว่าหญิงไม้ชาวเซราฟัตนะครับพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่24กล่าวว่าแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองเซราฟัตซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าท่านจงลุกขึ้นไปยังเมืองเซราฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองนี่แน่หญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อยเพื่อฉันจะได้ดื่มขณะเมื่อนางไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งนางตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืน 2-3 อันเพื่อจะเข้าไปทำขนมปังสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายแต่เอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงนำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงฝนมายังพื้นดินนางก็ไปทำตามคำของเอลียาแล้วนางและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในหายก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาและต่อมาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วยและมีอาการสาหัสมากจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วนางจึงกล่าวแก่เอลียาว่าโอ้คนของพระเจ้าดิฉันทำอะไรให้ท่านท่านจึงมาหาดิฉันเพื่อฟื้นความผิดของดิฉันและทำให้ลูกของดิฉันตายแต่ท่านพูดกับนางว่าเอาลูกของเธอมาให้ฉันเถิดแล้วท่านก็นำเขาไปจากอ้อมกอดของนางลุกขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านพักอยู่แล้ววางเขาบนที่นอนของท่านเองแล้วท่านร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาเหนือหญิงไม้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยทรงประหารบุตรของนางเสียแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้น3ครั้งแล้วร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าในตัวเขาอีกและพระยาเวทรงฟังเสียงของเอลียาและชีวิตเด็กของเด็กนั้นมาเข้าในตัวของเขาอีกและเขาก็มีชีวิตอีกเอลียาก็อุ้มเด็กนั้นนำลงมาจากห้องชั้นบนเข้าไปในบ้านและมอบเขาให้มารดาของเธอและเอลียาบอกว่าดูสิลูกของเธอมีชีวิตอยู่และหญิงนั้นพูดกับเอลียาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าและพระวจนะของพระยาเวจากปากของท่านเป็นความจริงเรามีโอกาสได้ใคร่ครวญพระวจนะตอนเมื่อสักครู่ที่ผมได้อ่านไปนะครับในขณะเวลานี้เราจะร้องเพลงชื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไร
เราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์ข้าจะจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปลิ้นฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรรับเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยเราจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระนี่ครับเราจะมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับอาจารย์สุดใจกฤษณการนะครับในหัวข้อเดียวกับชื่อเดียวกับพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับหญิงชาวเซราฟัตขอเรียนเชิญครับสุขสันต์วันแม่ค่ะแล้วก็วันนี้สำหรับหลายๆท่านที่ไม่อยู่ก็คงจะน่าจะมีความเป็นไปได้ที่กลับไปเยี่ยมคุณแม่ของตัวเองนะคะเท่าที่ดิฉันทราบจากพี่น้องหลายคนที่วันนี้ไม่อยู่ก็เพราะว่าไปเยี่ยมคุณแม่บ้างนะคะที่ต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะที่เราจะมาร่วมกันรับพระพร
พราะว่าเดือนนี้ของคริสตจักรเราระลึกถึงสตรีแล้วก็ผู้ที่เป็นมารดาก็ดีหรือว่าเล่นบทบาทไหนก็ดีนะคะผู้ซึ่งเป็นสตรีนั้นพระเจ้าก็ทรงระลึกถึงและอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะคะสำหรับบุรุษนะคะวันนี้ไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะต้องทำตัวเป็นสตรีเปล่าถึงจะเข้าใจในบทบาทเหล่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่นำพระพรมาถึงเราผ่านชีวิตของสตรีคนหนึ่งนะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองโอ๊คมากเลยนะคะที่ได้นำเราอ่านจาก1พงศ์กษัตริย์บทที่17แล้วก็ได้นำบทเพลงแห่งการนมัสการพระเจ้าเพื่อเตรียมจิตใจของพวกเรานะคะอันนี้จริงแล้วถ้าหากเรามีโอกาสได้อ่านก่อนหน้าบทที่17นะคะเราก็จะทราบว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เอลียาได้เข้าไปเจอกับหญิงม่ายชาวซาเรฟัตนะคะอันนี้จริงแล้วขอกลืนเนื้อหาสักนิดหนึ่งนะคะมันเหมือนกับภาพยนตร์ตอนยาวๆหนึ่งตอนนะคะแต่ถ้าเราจะเข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราอ่านไปแล้วนั้นจึงต้องทราบเบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นเอลียาถึงไปโผล่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปโผล่ที่ดีๆด้วยนะคะไปโผล่ที่อันตรายมากทีเดียวเหตุการณ์นี้ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงชาวเซลฟัตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์อาหับกษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรของอิสราเอลตอนเหนือและก็เมืองหลวงของอิสราเอลตอนเหนือนะคะก็คือสมาเลียแล้วเขาพระองค์ก็คือกษัตริย์อาหับนี้ปกครองอยู่22ปีก็ถือว่ายาวนานทีเดียวในปีคศ874ถึง853กคศนะคะก่อนคริสตศักราชกษัตริย์อาหับเนี่ยถูกบันทึกไว้ต้องบอกเลยนะคะใช้คำพูดไว้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของอิสราเอลและชั่วร้ายกว่าบิดาของตนเองและชั่วร้ายกว่ากษัตริย์องค์ทุกองค์ก่อนหน้าท่านนะคะอันนี้เราคงพอเดาแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากษัตริย์องค์นี้ได้เอาธิดานะคะมาธิดาของคนต่างชาติมาเป็นมเหสีของตัวเองและมเหสีองค์นี้นะคะถ้าเอ่ยชื่อปั๊บเราก็จะรู้เลยคือนางร้ายพระนางชื่อว่าเยสิเบลซึ่งนางได้มานอกจากมาเป็นมาเหสีแล้วนางก็ได้เอาพระบาอัลซึ่งเป็นพระประจำชาติของชนชาติของนางเนี่ยเข้ามาในอิสราเอลด้วยแล้วก็เหมือนกับคงจะกษัตริย์อาหับคงจะคลั่งไคล้ในตัวนางอาหับเองก็ไม่ได้มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างจริงจังด้วยจึงยินยอมให้เอาศาสนาของพระบาอัลมาเป็นศาสนาประจำชาติแทนการนมัสการพระยาเวว้าวอันนี้ชั่วร้ายจริงแล้วล่ะค่ะแล้วจริงไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็คือให้เอาเครื่องแท่นบูชาที่นมัสการพระยาเวออกไปจากอิสราเอลแล้วก็เอาแท่นบูชาพระบาอัลมาแทนข้าแล้วอยู่ทั่วเมืองสมาเลียและแท่นบูชานี้นะคะเป็นรูปลักษณะเสาแล้วก็ถูกแกะสลักเป็นรูปเคารพนะคะอยู่ทั่วเมืองซึ่งเป็นเรื่องน่าต้องบอกว่าเป็นที่น่าอับอายน่าชิงชังในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งพระยาเวไม่สามารถที่จะทอดพระเนตรทนดูชนชาติของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักได้ทำลายแท่นบูชาหันหลังให้กับพระผู้สร้างของเขาหันหลังให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยความชั่วร้ายของกษัตริย์อาหับและนางเยเซเบลพระเจ้าจึงส่งผู้รับใช้พระเจ้าก็คือเอลียามาในยุคนี้แหละค่ะเอลียาก็มาเป็นพระเอกในยุคนี้จริงๆเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะนอกเหนือจากพระยาเวสำแดง
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าในแต่ละยุคสมัยเพื่อที่จะมาเรียกชนชาติของพระเจ้ากลับมาเอลียามากล่าวโทษกษัตริย์อาหับและมาเรียกร้องท้าทายชนชาติอิสราเอลให้กลับใจเสียใหม่แต่พบว่าด้วยเอลียาตัวคนเดียวทำอะไรได้ไหมคะยากมากเลยค่ะเอลียาเองนอกจากทำหน้าที่ก็คือเชื่อฟังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์สั่งให้ทำอะไรให้พูดอะไรก็พูดตามนั้นไม่ทำอย่างอื่นไม่ทำอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นปรากฏว่าเอลียาประกาศกับชนชาติอิสราเอลและต่อหน้ากษัตริย์อาหับว่าจะเกิดภัยพิบัติก็คือความแห้งแล้งทั่วอาณาจักรของอิสราเอลซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่17ข้อ1ถึง6จะไม่มีฝนหรือน้ำค้างตกเพราะพระเจ้าจะทรงยับยั้งมันไว้เพราะอิสราเอลได้หันออกจากพระองค์ไปกราบไหว้พระอื่นนี่คือข้อหาใหญ่สุดของอิสราเอลในเวลานั้นคุณลองคิดภาพนิดหนึ่งค่ะว่าแห้งแล้งทั่วแผ่นดินตอนนี้เราอยู่หน้าฝนนะคะหน้าฝนก็คือน้ำท่วมนะต่างจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมก็ยังโอเคนะคะน้ำท่วมนี่ก็ยังมีแผ่นดินบางพื้นที่ที่ยังแห้งอยู่ใช่ไหมคะที่ที่จะเป็นที่ลุ่มหรือที่ต่ำก็จะท่วมง่ายหน่อยก็ยังมีเหลือที่แห้งบ้างที่ให้คนหนีไปอยู่อาศัยหรือไปพักได้แต่ที่นี้ภัยพิบัติที่เป็นภัยแห้งแล้งทั่วแผ่นดินลองคิดสิคะว่าน่ากลัวกว่าไหมคะคือแห้งแล้งแม้แต่น้ำค้างยังไม่มีเลยค่ะเวลาชีวิตของคนเราอดอาหารได้40วันนะคะแต่อดน้ำเกินได้กี่วันคะโอ้โหคุณเกรซบอกกี่วันดีคะสองวันเนาะอย่าเก่งนะคะสำหรับดิฉันถ้าวันเดียวเขาอาจจะจอดแล้วนะคะถ้าบางคนอาจจะอยู่ได้มากกว่า2วันแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะอดข้าวยังอดได้อดน้ำนี่ไม่ไหวนะคะเราคิดภาพว่าภัยพิบัติที่พระเจ้าทรงลงทันหรือลงโทษอิสราเอลจะเกิดความแห้งแล้งทั่วแผ่นดินและไม่บอกด้วยนะคะว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่บอกด้วยนะคะยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยค่ะมันจะแห้งแล้งไปนานเท่าไหร่ของเรายังกรมอุตุยังบอกใช่ไหมคะว่าหน้าฝนมีกี่เดือนแล้วก็จะมีหน้าอะไรคะหน้าฝนมากกว่าฝ่าพวกเรายังมีหน้าหนาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีหน้าร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้คือไม่บอกเลยค่ะว่าช่วงเวลาแห่งความแห้งแล้งจะยาวนานแค่ไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทายพระบาเอาเป็นอย่างมากอาหับกับเยเซเบลโกรธมากเลยเพราะว่าพระบาเอาแปลว่าเป็นพระแห่งฝนเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นพระที่จะทำให้พืชพันธุ์ธัญอาหารนั้นเจริญงอกงามนั่นหมายความว่าถ้าพระเจ้าคือพระยาเวให้เกิดภัยพิบัติคือแห้งแล้งแล้วแห้งแล้งไปจนไม่มีฝนสักหยดเดียวคุณคิดว่าพระบาเอาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีล่ะคะพระทั้งหลายที่เป็นพระปฏิบัติก็คือลูกศิษย์สาวกหรือแม้แต่นางเยซิเบลหรืออาหับก็คงจะโกรธมากทีเดียวก็ออกตามล่าที่จะฆ่าเอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้านี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันแก้ผิดทางสักนิดหนึ่งคือไม่กลับมาหาพระยาเวแต่กลับไปลงที่เอลียาเอลียาเองพระเจ้าก็ทรงปกป้องด้วยพระคุณของพระเจ้าก็สั่งเอลียาเลยค่ะว่าให้หนีไปอาศัยอยู่นะคะที่ซอกเขาแถบอาดีเคลิตตะวันออกของแม่น้ำโจแดนที่นั่นน้ำยังไม่แห้งแล้งนะแล้วก็ทรงเลี้ยงดูเอลียาด้วยอีกาคาบ
อีกาตัวนี้จะคาบขนมปังและเนื้อมาให้ทุกเช้าและทุกเย็นให้กับเอลียาทุกเช้าและทุกเย็นเอลียาจะได้มีอาหารรับประทานแล้วก็ดื่มน้ำจากริมน้ำแม่น้ำจอร์แดนแต่ไม่นานนักด้วยภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำเหือดแห้งพระเจ้าจึงสั่งเอลียาว่าให้ลุกขึ้นหนีจากซอกเขานี้และเดินทางไปที่ไหนคะไซลาฟัตหรือซาเลฟัตเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ระหว่างเมืองไทละกับไซดอนจริงๆไซดอนน่าเราจะเคยได้ยินเพราะว่ามีหนังหลายเรื่องนะคะสร้างใช้ชื่อนี้นะคะเมืองไซดอนเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่บิดาของนางเยเซเบลปกครองอ้าวหนีไหนหนีไปไหนไม่หนีหนีเข้าไปในใจกลางดินแดนของศัตรูที่เมืองนั้นเป็นใจกลางที่นมัสการพระบาอัลอยู่ห่างจากซอกเขาแต่เดินไปที่ซาเลฟัตมีระยะทางถึง150ถึง160กิโลเมตรนะคะไม่ใช่สั้นๆนะคะจังหวัดไหนดีคะ150ถึง160จากกรุงเทพไปพัทยาดิฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องระยะทางขับรถเป็นอย่างเดียวสามีบอกว่าพัทยาคุณลองคิดดูสิคะว่าเอลียาเดินจากกรุงเทพไปพัทยาเท้าเปล่าๆนะคะท่ามกลางอากาศที่แห้งแล้งไม่มีน้ำไม่มีอาหารมันก็ทำให้เราคิดแล้วค่ะว่าพระเจ้าต้องมีแผนการอันยิ่งใหญ่มากมาถึงเอลียาจริงหรือเปล่าเพราะว่าปรากฏว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงหญิงม่ายคนหนึ่งที่ไม่มีการลงชื่อด้วยนะคะเป็นหญิงม่ายชาวต่างชาติที่ไม่ถูกลงชื่อแต่ถูกปรากฏบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเกือบหนึ่งบทเต็มๆแสดงว่าหญิงม่ายคนนี้สำคัญมากทีเดียวดิฉันอยากจะนำให้เรามีโอกาสดิฉันเกริ่นละเรารู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากภูมิประเทศอย่างไรสร้างที่ใดมีตัวดำเนินเรื่องคือใครแล้วนะคะแต่ตัวเอกอีกคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ก็คือหญิงม่ายชาวเซลาฟัตดิฉันอยากให้ข้อคิด3ประการกับเราในวันนี้จากชีวิตของหญิงม่ายซึ่งมีผลต่อชีวิตคริสเตียนของเราค่ะประการแรกเธอเป็นผู้เล็กน้อยและดูเหมือนเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเราลองคิดภาพสำหรับคนตะวันออกกลางหญิงม่ายท่านนี้ไม่ได้เป็นชาวอิสราเอลแต่ก็เป็นคนตะวันออกกลางแน่นอนสถานภาพของเธอไม่มีสามีแต่เธออยู่กับลูกชายและเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงม่ายที่ร่ำรวยด้วยนะคะเป็นหญิงม่ายที่ยากจนเพราะเราดูได้จากพระคำตอนนี้เธอมีน้ำดื่มเพียงเล็กน้อยเธอมีแป้งพอที่จะทำขนมปังมื้อสุดท้ายให้ตัวเองแล้วรอความตายเธอก็น่าจะมีที่อยู่ที่อาศัยที่ไม่ได้ใหญ่โตก็น่าจะเล็กๆและนั่นเป็นสภาพที่เป็นความจริงในชีวิตของเธอเป็นคนที่ไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ด้วยพระเจ้าส่งเอลียาไปหาเธอโดยตรงเหมือนมี direction ของ Google เลยค่ะพินพอยต์ไว้เลยแปะบ้านหลังนี้ผู้หญิงคนนี้ให้เดินไปขอน้ำให้เดินไปขออาหารกับเธอและพักอาศัยอยู่กับเธอเลยดิฉันคิดว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เห็นชาวต่างชาติและคนแปลกหน้าอีกต่างหากนะคะก็คงน่าจะต้องบอกว่าน่าจะปฏิเสธไหมคะน่าจะปฏิเสธค่ะตัวเองก็เป็นผู้เล็กน้อยแถมผู้ชายมาหาแล้วก็ไม่รู้จักด้วยนะคะเป็นคนแปลกหน้าน่าจะมีอันตรายมาถึงชีวิตของเธอแต่ว่าเธอไม่ปฏิเสธค่ะเธอไม่แม้ว่าเธอจะมีคุณสมบัติไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยที่จะช่วยเหลือ
เอลียาได้แต่เธอก็ไม่ปฏิเสธสำหรับคนอิสราเอลแล้วสถานะที่ต่ำต้อยที่สุดก็คือสตรีสุนัขสุกรแล้วก็คนต่างชาติถือว่าจะต้องรังเกียจหรือว่าเป็นอันดับรองๆสุดท้ายถ้าจะทำอะไรคนเหล่านี้ต้องสุดท้ายนะคะและอยู่ในวรรณะเดียวกับผู้ต่ำต้อยและผู้ที่ถูกดูถูกแต่สตรีคนนี้ฉันอยากจะให้ลองมาดูนะคะถึงแม้เธอจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยแต่เธอก็ยังมองดูว่าเธอมีอะไรอยู่ในมือเธอยังพอมีน้ำดื่มเล็กน้อยที่เธอยังมีแป้งและน้ำมันพอที่จะทำขนมปังได้อีกเล็กน้อยคือมื้อสุดท้ายเธอไม่ได้ถึงกับมองดูตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่มีอะไรเลยหรือด้อยค่าพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่เล็กน้อยให้ทำการใหญ่ดิฉันรู้สึกว่าทำการใหญ่ในที่นี้ก็คือเลี้ยงดูผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่คือเอลียาทำไมคุณไม่ลองคิดดูสิคะว่าทำไมพระเจ้าไม่เลี้ยงดูเอลียาโดยเรียกเอลียาปึ้งกูก็ไปปักหมุดไว้ที่บ้านเศรษฐีบ้านพ่อค้าบ้านนักปราชญ์หรือนักวิชาการในเมืองนั้นหรือบ้านของนักการเมืองหรือนักการศาสนาในเสลาฟัดแต่ปักหมุดลงที่หญิงม่ายที่ไม่มีอะไรเท่าไรเลยเวลาที่พระเจ้าส่งเหตุการณ์บางอย่างให้กับเราให้เรามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าให้เรามีส่วนร่วมที่จะตอบสนองแผนการของพระเจ้าเรามองดูตัวเองอย่างไรคุณมีอะไรอยู่ในมือคุณมีความสามารถไหมคุณทำอะไรได้บ้างหรือคุณจะปฏิเสธในพระคัมภีร์เวลาที่พระเจ้าทรงมองดูพระองค์ทรงมองดูที่ใจเป็นหลักแม้แต่ใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ7แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระเจ้ามองลึกเข้าไปไม่ได้มองดูสิ่งที่เรามีอยู่หรือเราไม่มีต้องถามว่าเราบอกตัวเองว่าอย่างไรฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่ได้มีประสบการณ์มากมายฉันก็เรียนไม่ได้เยอะแยะฉันเล่นดนตรีไม่ได้ฉันเป็นคนออกเสียงไม่คล่องพูดไม่คล่องฉันนู่นฉันนี่ฉันนู่นฉันนี่เราเคยพูดกับตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าเรามองดูตัวเองอย่างไรไม่ว่าคนอื่นหรือเสียงวิพากเกี่ยวกับตัวเราจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราคล้อยตามเสียงวิพากนั้นหรือไม่หรือเราเห็นด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นด้วยแล้วเราคล้อยตามเราก็จะบอกตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันมันด้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีความรู้ที่สูงฉันไม่มีประสบการณ์ถ้าคุณเอาเสียงวิพากษ์หรือการเปรียบเทียบของคุณกับคนอื่นแล้วยอมรับมันเข้ามาในชีวิตของเราเราก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะมองดูตัวเองเหมือนที่คนอื่นมองดูเราแต่พระเจ้ากำลังเรียกร้องว่าเวลาพระเจ้าใช้ใครพระเจ้ามองดูที่ใจแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่เก่งดูเล็กน้อยแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรคะพระองค์จะใช้ผู้ที่ดูเหมือนโลกนี้มองดูแล้วไม่เอาไหนเลยให้คนอื่นได้อายเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถช่วยผู้เล็กน้อยให้ทำการใหญ่ได้ฉันขอยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวไต้หวันชื่อว่าหวางเหมยเหลียนเธอเป็นคนพิการทางสมองนั่นหมายความว่าเธอพูดไม่ได้แต่เธอจะใช้วิธีการสื่อสารด้วยการเขียนเธอเป็นคนหนึ่งที่พิการตั้งแต่เด็กต
ั้งแต่เกิดนะคะจนเมื่อเธอเรียนหนังสือได้เธอได้เพียรพยายามจนเธอสามารถจบด็อกเตอร์คือจบปริญญาเอกได้จาก UCLA สหรัฐอเมริกาคนพิการทางสมองนะคะแต่จบได้ระดับนั้นและเธอไม่ได้ทำเพียงแค่นั้นเธอไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเธอใช้ชีวิตของเธอออกไปบรรยายไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจคนทั่วโลกด้วยการเดินทางไปเพื่อให้กำลังใจเพื่อยกความรู้สึกที่ด้อยค่าในตัวเองของคนที่ฟังกลับรู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเธอจะพูดเธอพูดไม่ได้เธอก็เขียนมีคนถามเธอเธอก็จะเขียนแต่เธอสามารถสร้างกำลังใจให้กับคนหลายหลายประเทศคนหลายหลายชุมชนด้วยการเขียนและให้กำลังใจในการมองดูโดยทางบวกบวกบวกเกี่ยวกับตัวเองไม่ให้ดูถูกตัวเองและเธอเป็นผู้หนึ่งที่แม้เธอจะดูด้อยกว่าคนอื่นแต่เธอสามารถต่อยอดจากความสามารถที่จำกัดของเธอเพื่อผู้อื่นวันหนึ่งมีเยาวชนคนหนึ่งถามเธอว่าหวังไม่เหรียญเธอมองดูตัวเองอย่างไรในเมื่อเธอพิการตั้งแต่เกิดเธอก็เขียนบนกระดานเธอบอกว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนที่พ่อแม่รักฉันมากฉันเป็นคนที่ขายาวเรียวสวยงามฉันมีแมวที่ฉันรักมากฉันเป็นคนที่วาดรูปเก่งแล้วก็เขียนหนังสือได้แล้วเธอก็ทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ว่าฉันไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดแต่ฉันมองในสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดแต่ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีอยู่ในมือขอบคุณพระเจ้าค่ะหวังไม่เหรียญเป็นคริสเตียนนะคะแล้วเป็นคนที่รู้ว่าพระเจ้ารักเธอมากเธอจึงใช้ศักยภาพของเธอวาดรูปแสดงนิทรรศการศิลปะของเธอเพื่อให้กำลังใจแล้วเธอเป็นคนหนึ่งที่ไปให้กำลังใจคนทั่วโลกถ้านั้นก็คือเรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าใช้เธอเพราะเธอมองดูตัวเองไม่เหมือนที่คนอื่นมองพระเจ้าทอดพระเนตรที่ใจของเธอและเธอก็รู้ว่าเธอมีใจที่เต็มร้อยให้กับพระเจ้าและเธอก็รับใช้พระเจ้าในคุณสมบัตินั้นหญิงม่ายคนนี้ก็เช่นเดียวกันแม้เธอจะด้อยด้วยทรัพย์สมบัติด้อยด้วยอะไรก็ตามที่ณเวลานั้นภัยแห้งแล้งเธอไม่มีอันจะกินแต่เธอก็ยังเต็มใจที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าแม้ว่าเธอไม่รู้จักพระยาเวก็ตามเธอก็ไม่ปฏิเสธที่จะช่วยคนแปลกหน้าคือผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ประการที่สองหญิงชาวสาเลฟัสนี้มีท่าทีที่ถูกต้องท่าทีที่ถูกต้องอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาเธอมีใจเมตตาเธอไม่ปฏิเสธและเธอยอมเชื่อฟังสิ่งที่เอลียาขอให้เธอเอาน้ำเอามาให้ฉันดื่มก่อนขอให้เธอไปทำขนมปังจากแป้งและน้ำมันที่เหลือน้อยนั้นทำขนมปังแค่ก้อนเล็กนะคะเอลียาไม่ได้ขอก้อนใหญ่ๆหรือว่าทั้งก้อนทั้งหมดนะคะขอแค่ให้ทำขนมปังก้อนเล็กๆมาให้ฉันก่อนแล้วเธอค่อยไปทำให้ตัวเธอกับลูกเธอกินและนางก็ทำโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต่อล้อต่อเถียงใดๆทั้งสิ้นเธอเชื่อฟังเป็นท่าทีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเชื่อฟังที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าเธอเชื่อว่าสิ่งที่เอลียาได้สัญญาไว้ในนั้นเขียนว่าอย่างนี้อย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมปังก้อนเล็กให้ฉันก่อนภายหลังจึงทำสำหรับเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสนางนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึง
วันที่พระยาเวจะส่งฝนลงมาอย่างพื้นดินแม้เธอจะไม่รู้จักกับพระยาเวแต่เธอก็เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าท่าทีที่ถูกต้องคือการเชื่อฟังนี้ทำให้เธอปฏิบัติตามและทำเช่นนี้ทุกวันทุกวันทุกวันผลปรากฏว่าไงคะเธอร่ำรวยขึ้นไหมคะจากการที่เธอทำเช่นนั้นเปล่าเลยค่ะเธอไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเธอไม่ได้มีแป้งหรือมีน้ำมันเพิ่มขึ้นเธอไม่ได้มีน้ำมากมายเพราะว่ายังอยู่ในภัยพิบัติแห่งความแห้งแล้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอมีน้ำและอาหารอย่างเพียงพอแต่ละวันแต่ละวันในการทำให้กับเอลียาคือผู้รับใช้พระเจ้าให้กับตัวเธอและกับลูกของเธอเธอไม่ได้ร่ำรวยขึ้นนะคะแต่มีเพียงพอสำหรับแต่ละวันแต่ละวันทราบไหมคะว่าภัยพิบัตินี้ยาวนานแค่ไหนคะในพระคัมภีร์นี้บอกว่าจนกว่าคือเธอจะมีของกินเนี่ยนะคะจนกว่าพระเจ้าจะให้ฝนลงมายังพื้นดินอีกครั้งหนึ่งในลูกาบันทึกไว้นะคะ3ปีครึ่งค่ะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สักอาทิตย์หนึ่งเราว่าไหวมั้ยก็พอไหวเดือนหนึ่งอันนี้12เดือนคูณ3 3ปีครึ่งนะคะโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะลงมาจากฟ้าเธอทำอย่างเงี้ยด้วยการเชื่อฟังสม่ำเสมอท่าทีของเธอคือเชื่อฟังเชื่อฟังและเธอก็มีน้ำและอาหารพอกินทุกวันทุกวันและเธอไม่ได้เรียกร้องความร่ำรวยเธอสัมผัสได้กับพระคุณของพระเจ้าดิฉันชอบเพลงเมื่อกี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูและความดีงามนะคะพระคุณและความดีงามของพระเจ้าจะติดตามไปตลอดวันคืนของเราแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาเงามัจจุราชพระเจ้าไม่ได้ให้เราอยู่แต่ริมน้ำแดนสงบที่สวยงามเท่านั้นแม้เหตุการณ์จะดูวิกฤตเพียงใดแต่การเชื่อฟังทุกวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอยังไม่มีเงื่อนไขคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการและพระเจ้าอวยพระพรคนจีนเนี่ยนะคะจะยกย่องดอกไม้อยู่2ดอก2ชนิดที่ชื่นชอบมากเลยเขาบอกว่าดอกไม้2ชนิดนี้เกือบจะเป็นดอกไม้ประจำชาติหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่คนจีนชื่นชอบมากเลยนะคะคือดอกเหมยกับดอกบัวทราบไหมคะว่าดอกเหมยจะบานในฤดูไหนฤดูใบไม้ผลิน่าจะเป็นช่วงเวลาเพราะว่าประเทศจีนหนาวใช่ไหมคะดอกไม้น่าจะผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิปรากฏว่าดอกเหมยเนี่ยจะไม่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิเป็นดอกไม้ชนิดที่น้อยมากจะไปผลิบานในฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยการที่ดอกไม้จะผลิบานในสภาวะปกตินี่ยากนะคะยากมากแต่ดอกเหมยเนี่ยจะบานในฤดูหนาวแล้วคนจะชื่นชอบมากเพราะว่าในฤดูหนาวคนจีนจะรู้สึกว่าไปไหนก็ไม่ค่อยได้โดยจะทำมาหากินก็ลำบากแต่อย่างน้อยๆเขาได้เห็นดอกเหมยสวยงามบนต้นไม้นั้นดอกบัวมักจะเราอาจจะคิดว่าน่าจะขึ้นในสวนหรือในสระที่เขาจัดหรือตกแต่งไว้แต่ปรากฏว่าดอกบัวจะเติบโตได้ดีที่ไหนคะริมตลิ่งที่มีโคลนตมสกปรกดอกบัวจะขึ้นงามทำให้เห็นว่าดอกไม้สองชนิดนี้นะคะมันงดงามในสภาวะที่ไม่ปกติเป็นสภาวะที่ยากลำบากเป็นสภาวะที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความเชื่อมากกว่าปกติผู้หญิงนะคะเปรียบดังดอกไม้ในเดือนแห่งสตรีแล้วคุณแม่ทั้งหลายเนาะลูกๆก็จะเอาดอกมะลิมาให้เราจะเห็นว่าดอกมะลิจะต้องบานและจะออกเยอะในฤดูไหนคะ
ฤดูฝนถ้าฝนเยอะเนี่ยดอกมะลิจะเบ่งบานมากนะจะขายดอกมะลิไม่แพงเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะต้องบอกว่าดอกไม้ชนิดเหล่านี้ขึ้นง่ายมากสตรีทั้งหลายค่ะและบุรุษค่ะถ้าเราอยากจะมีชีวิตนะคะที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ต้องรอในเวลาที่สบายๆหรือสภาวะปกติพระเจ้าสามารถช่วยเราให้เป็นคนที่งดงามเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ในสภาวะที่เราอาจจะรู้สึกแร้งแค้นลำบากอดอยากยังมีปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาการเรียนปัญหาครอบครัวแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะให้เราเกิดผลวันต่อวันจนตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนประการสุดท้ายหญิงม่ายชาวสาเลฟัดยอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าดิฉันคิดว่าคุณลองคิดเมื่อกี้บอกว่าหญิงม่ายคนนี้ไม่รู้เมื่อไหร่ฝนจะตกจากฟ้าถึงดินนะคะเธอก็เชื่อฟังอย่างเงี้ยตลอด3ปีครึ่งเอลียาอยู่กับเธอ3ปีครึ่งแต่ที่สำคัญเธอไม่โวยวายเธอไม่ละทิ้งความเชื่อฟังเธอยอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องความเชื่อยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแล้วจบหรือการอัศจรรย์ครั้งเดียวแล้วจบแต่พระองค์เรียกร้องสตรีคนนี้ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจนยาวนานพอที่พระเจ้าจะทำการอันยิ่งใหญ่ให้เธอเห็นฉันคิดว่าการที่เธอตอบรับเชื่อฟังโดยการเลี้ยงดูผู้รับใช้และเธอก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นี้ก็น่าจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วนะคะแต่แล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ลูกชายของเธอที่เป็นดั่งดวงใจผู้เป็นแม่เนี่ยเข้าใจดีเลยตัวเองตายยังดีกว่าที่จะเห็นคนที่เรารักที่สุดคือลูกเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาเธอคงแปลกใจว่าเอาฉันยังทำดีไม่พออีกเหรอพระยาเวถึงมาเอาชีวิตของลูกชายของเธอไปนี่อาจจะเป็นเวรกรรมของเธอหรือเป็นความบาปของเธอเป็นผลลัพธ์แห่งความบาปของเธอก็ได้เธอก็ไม่อาจจะกล่าวโทษพระยาเวได้เธอก็กล่าวโทษตัวเองสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นดูเป็นแผนการของพระเจ้าที่ลึกซึ้งกว่าที่นางจะเข้าใจได้หรือเอลียาจะเข้าใจได้เอลียายังสงสัยเลยว่าพระเจ้าฉะไหนเลยถึงเอาโทษนางจนถึงเอาลูกชายชีวิตของนางพระองค์ยังไม่เห็นความดีงามของเธอเหรอเอลียายังขอชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ด้วยของลูกของหญิงม่ายคนนี้เอลียาคร่ำครวญขอและในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผยแผนการของพระองค์ที่ไม่ใช่แค่ให้เอลียารอดจากภัยแล้งและการตามล่าของกษัตริย์อาหับและเยเซเบลเท่านั้นและไม่ใช่ที่หญิงม่ายนั้นจะอยู่รอดภายใน3ปีครึ่งเท่านั้นในที่สุดเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้ได้ฟื้นขึ้นจากความตายต้องบอกเลยนะคะในพระคัมภีร์เดิมไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บันทึกเหตุการณ์คนฟื้นจากความตายยกเว้นตอนนี้เท่านั้นถ้าคุณไปอ่านพระคัมภีร์ใหม่อาจจะยังมีหลายตอนแล้วมีคำสอนหลายอย่างที่พูดถึงเรื่องการฟื้นจากความตายแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยไม่มีอะค่ะและถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เด็กคนนี้ได้ฟื้นขึ้นจากความตายจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตหญิงม่ายคนนี้ก็คือในที่สุดเธอยอมรับหมดใจยอมรับอย่างหมดใจว่าเอลียาเป็นคนของพระเจ้าพระยาเวและพระเจ้าพระยาเวเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดกว่าพระบาอัลเรียนคิดว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะไอ้การอัศจรรย์เนี่ยไม่สามารถทำให้เห็นและเชื่อได้หรอกเพ
พราะพระบาเอาเองก็ทำการอัศจรรย์ได้เหมือนกันนั้นการอัศจรรย์ที่เธอพอจะมีกินมีอยู่ได้ก็อาจจะยังโอเคนะพระนี้อาจจะเก่งจริงแล้วก็ผู้รับใช้คนนี้อาจจะแบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงแต่มันเพียงพอไหมที่จะทำให้เธอยอมเปิดรับเอาพระยาเวเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธออย่างในที่สุดพระเจ้าเรียกเอาจากเธอไปสู่แผนการแห่งความรอดในที่สุดเธอยอมรับว่ายอมรับแล้วว่าพระยาเวทรงมีพระชนทรงเป็นจริงและทรงยิ่งใหญ่กว่าพระบาอัลจึงสามารถทำให้ลูกชายของเธอนั้นฟื้นขึ้นจากความตายได้และดิฉันก็เชื่อค่ะว่าครอบครัวของเธอน่าจะเป็นครอบครัวแรกๆในเมืองซาเลฟัตที่มาเชื่อพระเจ้าและก็คงจะมีการประกาศหรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าที่จะนำความรอดไปสู่คนต่างชาติด้วยในอนาคตในโรมบทที่1ข้อ16กล่าวว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกคนต่างชาติด้วยในที่สุดแผนการแห่งที่คนต่างชาติจะได้เชื่อและรอดนั้นก็เป็นจริงด้วยเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้ได้ฟื้นจากความตายก็ส่งผลให้กับเอลียาด้วยค่ะคุณเห็นว่าคำว่าเอลียาดูจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนาะยังต้องอยู่ในแผนการของพระเจ้าอะไรอีกในเมื่อพระเจ้าก็สั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดเอลียาถูกตามล่านะคะแล้วเอลียาก็กลัวมากด้วยในเมื่อเขาทำตามที่พระยาเวสั่งแล้วแต่หลังจากที่เอลียาทำการอัศจรรย์ครั้งนี้เสร็จพระเจ้าเรียกเอลียาให้กลับไปหากษัตริย์อาหับโอ้โหฉันก็ปลอดภัยดีแล้วนะอยู่ที่นี่3ปีครึ่งจะให้เดินกลับไปที่ถ้ำเสืออีกแล้วหรือเนี่ยแต่คุณรู้ไหมคะว่าเอลียาไม่อิดออดเลยค่ะเพราะเอลียารู้แล้วว่าพระเจ้าที่เขาเชื่ออยู่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และชนะความตายแม้เขาจะต้องเผชิญความตายข้างหน้าเขาก็ไม่กลัวเขาไปเลยค่ะไปหาอาหับแล้วไปบอกเลยว่าตอนนี้พระเจ้าจะให้ฝนตกจากฟ้าลงดินแล้ว3ปีครึ่งนะคะคุณคิดว่าอาหับเป็นยังไงคะฟังดูแล้วดีใจไหมก็อาจจะรู้สึกใจชื้นขึ้นแต่เปล่าเลยนะคะหัวนี่เดือดปุดปุดเลยนะคะก็แค้นมากเลยว่าเพราะเอลียาทำให้อิสราเอลแห้งแล้งอยู่3ปีครึ่งด้วยความเดือดร้อนทั้งทั่วแผ่นดินก็ออกตามล่าเอลียาสั่งฆ่าอีกแล้วค่ะแต่เหตุการณ์ถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านบทที่18 19คุณจะเห็นเลยว่ามีการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่เอลียาทำมากกว่าเดิมก็คือพระเจ้าให้เอลียาสั่งไฟจากฟ้าลงมายังแท่นบูชาเพื่อที่จะเผาเครื่องบูชาโดยไม่มีไฟนี่มือของท่านแต่สั่งไฟจากฟ้าลงมาที่เครื่องบูชานี่ค่ะที่เครื่องบูชานั้นชุ่มไปด้วยน้ำในขณะที่พระของบาอาล450รูปนั้นนั่งคร่ำครวญขอให้พระบาอาลส่งไฟลงมามันเป็นการท้าทายกันนะคะว่าใครจะชนะไฟจากฟ้าจะลงมาที่แท่นไหนก่อนปรากฏไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสำหรับพระบาอาลทำให้คนที่นับถือพระบาอาลและเยเซเบลขายหน้ามากจึงแค้นเอลียาในที่สุดเอลียาทำสำเร็จโดยพระเจ้าและเอลียาได้ฆ่า ได้ฆ่าพระบาอาล450คนที่ลำธารคีโชนนี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากที่ทำให้คนชนชาติอิสราเอลหันหลังกลับใจใหม่กลับมาเชื่อพึ่งพระยาเวอีกครั้งหนึ่งแผนการของพระเจ้าดูเหมือนว่าต้องรอคอยแต่พระเจ้าเตรียมคนของพระเจ้านะคะขึ้นอยู่กับว่าคนของพระเจ้ายินดีอยู่ในแผนการนั้นยาวนานแค่ไหนหรือคุณแค่ตอบรับแผนการของพระเจ้าเพียงบทที่1บทที่2บทที่3แต่จริงๆบทเรียนในชีวิตของเรามี
10บทเราจะไปจนถึงบทที่10ไหวไหมเนี่ยพระเจ้ากำลังอยากจะสำแดงความยิ่งใหญ่และแผนการแห่งความรอดและแผนการแห่งสวัสดิภาพให้กับคนของพระองค์ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมไหมที่อยู่ในแผนการนั้นดิฉันจะขอจบด้วยเรื่องของเรื่องไม้ไผ่กาลครั้งหนึ่งนานแล้วมีเจ้าของสวนคนหนึ่งเขาปลูกไม้ไผ่ไว้ในสวนทุกวันตอนเช้าเขาลุกขึ้นในตอนเช้าเพื่อรดน้ำมันเข้าเฝ้าตกแต่งป้องกันมันจากแมลงต่างๆเขาก็รักและผูกพันกับต้นไผ่ก่อนนี้มากในไม่ช้าต้นไผ่ต้นนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ที่สวยงามใหญ่โตสูงกว่าต้นไม้อื่นๆในสวนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของมันเดินมาหามันแล้วพูดเบาๆกับมันว่าไม้ไผ่ที่รักของฉันเวลานี้ฉันต้องการให้เธอทำเพื่อเธอจะทำงานยิ่งใหญ่ให้กับฉันเธอยินดีให้ฉันได้ไหมต้นไผ่ตอบว่าชีวิตของผมก็เป็นของท่านท่านให้ผมมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ผมยินดีให้ท่านใช้โดยไม่มีข้อแม้เจ้าของสวนจึงพูดว่าแต่ก่อนนะที่ฉันจะใช้เจ้าเนี่ยจะต้องดึงเจ้าออกจากดินจากพื้นดินและต้องนำเจ้านอนราบไปกับพื้นเจ้าจะไม่สูงกว่าต้นไม้ต้นอื่นในสวนอีกแล้วนะเจ้าจะยอมไหมต้นไม้ต้นไผ่นั้นคิดสักครู่แล้วก็ตอบว่าฉันยินดีถึงฉันจะไม่สูงกว่าต้นอื่นแต่ฉันได้ตอบแทนคุณความรักของท่านที่มีกับฉันฉันก็ยินดีและแล้วเจ้าของของมันก็ถอนมันออกมาจากพื้นดินแล้วก็วางราบที่พื้นเจ้าของสวนจึงพูดกับต้นไผ่นั้นอีกครั้งว่าเจ้าไผ่เอ๋ยแต่ก่อนที่เจ้าตอนก่อนที่ฉันจะใช้เจ้าเนี่ยนะฉันจะต้องตัดกิ่งและใบที่งดงามของเจ้าออกจากลำตัวของเจ้านะซึ่งจะทำให้เจ้าเจ็บปวดมากและเจ้าจะไม่มีความงามอีกต่อไปเจ้าจะยอมไหมต้นไผ่นั้นก็คิดสักครู่แล้วก็ตอบว่าฉันยินดีถึงฉันจะไม่งดงามอีกต่อไปแต่ฉันก็มีความคิดว่าถ้าฉันได้รับใช้ท่านก็เป็นสิ่งที่งดงามยิ่งกว่าความงดงามที่ฉันสูญเสียไปมากนักฉันยินดีและแล้วเจ้าของก็เอามีดฟันกิ่งและใบของมันจนหมดเกลี้ยงเจ้าของสวนจึงพูดกับมันอีกว่าต้นไผ่เอ๋ยมีอีกเรื่องนะที่เจ้าจะต้องทำให้กับฉันก่อนที่เจ้าที่ฉันจะใช้เจ้าได้นั้นฉันต้องเอามีดทะลุทะลวงลำตัวของเจ้าเพราะถ้าลำตัวเจ้ายังตันอยู่ฉันจะใช้เจ้าไม่ได้เลยแต่ถ้าฉันเอามีดและสิวทะลวงเนื้อข้างในของลำตัวเจ้าเจ้าจะต้องตายเจ้าจะยอมไหมต้นไผ่คิดสักครู่แล้วตอบว่าฉันยินดีตายขอเพียงแต่อยู่ในมือของท่านฉันเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีจะว่าไปแล้วเสียชีวิตของตัวเองทั้งหมดก็ชีวิตของฉันทั้งหมดก็เป็นของท่านของท่านขอท่านนำทำในสิ่งที่ท่านปรารถนาเถิดฉันจะไม่ขมขื่นไม่เสียใจเพราะฉันทราบดีว่าชีวิตของฉันเป็นของท่านและท่านก็รักฉันมากการที่ท่านทำเช่นนี้ท่านต้องมีเหตุผลของท่านที่ฉันอาจจะไม่เข้าใจในตอนนี้ฉันเชื่อแน่นอนว่าท่านมีแผนการที่ดีอย่างแน่นอนฉันยินดีมอบชีวิตทั้งหมดให้แก่ท่านเจ้าของสวนยืนมองดูต้นไผ่ด้วยสายตาแห่งความรักและซาบซึ้งแล้วก็ค่อยๆหยิบเอามีดและสิวคว้านเอาเนื้อในของลำตัวไม้ไผ่ออกไปขณะที่ไม้ไผ่กำลังร้องด้วยความเจ็บปวดและใกล้จะสิ้นใจนั้นเจ้าของ
ของมันก็พูดกับมันด้วยน้ำตาว่าภัยที่รักของฉันเอ๋ยเจ้าพูดถูกแล้วที่ว่าเรารักเจ้าเจ้าพูดถูกแล้วว่าเราจะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เจ้าเจ้าพูดถูกแล้วที่เรามีแผนการที่ดีเจ้ารู้ไหมต้นไม้อื่นๆรวมถึงคนในหมู่บ้านมีความลำบากมากในการหาแหล่งน้ำและข้ารู้จักแหล่งน้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาแต่ข้าไม่สามารถหาท่อที่เหมาะสมในการส่งน้ำเหล่านั้นมายังสวนและให้กับชุมชนคนในหมู่บ้านได้จนข้ามาสังเกตเจ้าข้าอยากบอกเจ้าว่าการเสียสละของเจ้าในวันนี้ไม่มีทางที่สูญเปล่าได้เลยเจ้าจะเป็นพรแก่คนจำนวนมากอย่างแน่นอนในที่สุดไร่นาสวนของคนในหมู่บ้านก็ได้ใช้น้ำที่อุดมสมบูรณ์จากแหล่งน้ำบนเขานั้นโดยผ่านการเสียสละของท่อไม้ไผ่ที่ได้ถูกทะลุทะลวงนั้นมีคำอธิษฐานหนึ่งที่เรียนอยากจะให้เราหลับตาแล้วได้คิดตามพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่โปรดใช้ข้าพระองค์เถิดขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ขอให้ข้ายอมจำนนเหมือนพระบุตรของพระองค์ข้าพระองค์ทราบดีว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตข้าพระองค์ในวันนี้วันนี้ข้าพระองค์ไม่เข้าใจแต่วันหนึ่งข้าพระองค์จะเข้าใจขอข้าขอขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายจะตายหรือจะเป็นเพื่อพิสูจน์ว่าข้าพระองค์พูดอย่างนั้นไม่เพียงคำพูดเท่านั้นแต่มาจากใจจริงขอให้น้ำพระทัยที่งดงามของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดสิ่งที่ข้าพระองค์ขอมาข้าพระองค์ขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้ชีวิตของเราจะมองดูสิ่งมีค่าที่พระเจ้าได้ให้เราไว้แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเราต้องให้พระองค์ทรงใช้ขอให้ชีวิตของเรายอมด้วยการเชื่อฟังทุกวันทุกวันและให้ชีวิตของเรายอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าฉันเชื่อแน่ค่ะว่าเราจะรับพระพรเหมือนกับหญิงม่ายชาวสาเลฟัดนี้และถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะขอบเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับพระวจนะของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับตอนนี้เราจะมีโอกาสได้ตอบสนอง คำเทศนานะครับด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับให้เราจะมีชีวิตเหมือนที่เรากำลังจะได้ร้องออกไปจากปากของเรานะครับพรุ่งนี้
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้เราจะได้พบความสุขหรือเราจะต้องทุกข์เท่าไรคงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจพรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหาขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพาให้ผ่านเหมือนในวันนี้พรุ่งนี้แม้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซูพรุ่งนี้เธอหากจะเจอปัญหาขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพาให้ผ่านเหมือนในวันนี้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซูนำทางและพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึงข้อที่7กล่าวว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีโอกาสของท่าสางและการมอบถวายครับสันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่านคือสันติสุขที่โลกไม่อาจให้เป็นสันติสุขที่โลกไม่สามารถเข้าใจสันติสุขดำรงสันติสุขที่พระคริสต์มอบให้สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่านคือความรักที่โลกนี้ไม่อาจให้เป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถเข้าใจรักจนนานทำขึ้นให้ความรักที่พระคริสต์มอบข้าแต่พระเจ้าโปร่งทรงประทานความรักแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูคริสต์
ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกันกับพระเจ้าคืนดีกันกับพี่น้องข้าพระองค์จึงมีสันติสุขในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอมอบชีวิตถวายไว้กับพระองค์ทรัพย์และทรัพย์สางให้เป็นเครื่องแทนจิตใจจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่จะจดจ่ออยู่ที่พระพักตร์ของพระองค์โปรดให้พรทุกมือทุกชีวิตที่ได้ถวายแด่พระองค์พระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์ตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานมอบทรัพย์เหล่านี้ด้วยใจโมทนาพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเข้าสู่พิธีมหาศักดิ์สิทธิ์ในบ่ายวันนี้ด้วยกันการที่เราเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเวลาแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเวลาที่พระองค์ทรงรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกของพระองค์พระองค์ใช้ขนมปังเป็นเครื่องหมายแทนพระกายของพระองค์ที่ให้กับเรานั้นพระองค์ทรงไถ่เราด้วยความรักด้วยการเสียสละเพื่อนำเราทั้งหลายนั้นให้คืนดีกันกับพระเจ้าพระบิดานำเราให้คืนดีกันกับพี่น้องในพิธีนี้เราต่างยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์คือคริสตจักรเราทั้งหลายเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระองค์พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเรานั้นโดยพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นของเราจึงได้รับการให้อภัยแล้วเราสัญญาว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ตลอดไปชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งให้เรากระทำเพื่อระลึกถึงพระองค์เราจึงกระทำพิธีนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงความรักการเสียสละการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราเชิญพี่น้องที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งในการรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้สำหรับพี่น้องที่ได้รับเชื่อแต่ว่ายังไม่ได้รับบัพติศมาหรือเยาวชนที่รับบัพติศมาเด็กแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรนั้นขอให้งดรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ก่อนเมื่อท่านได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรใดเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะได้และมีสิทธิ์ในการที่จะรับขนมปังและน้ำองุ่นในพิธีนี้ขอเราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการอธิษฐานส่วนตัวสำรวจด้วยความชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังขัดเคืองใจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ติดใจเราอยู่นั้นใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราและโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นจะปลดปล่อยเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะเป็นไทยในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใช้เวลาสักครู่ครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาที่รักแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระเมตตาของพระองค์นั้นมีเหลือล้นด้วยความรักของพระองค์พระองค์ไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดในโลกนี้สิ้นพระชนเพื่อไทยมนุษยชาติขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับการไถ่ได้รับความรอดโดยความเชื่อโดยพระคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สอนข้าทั้งหลายให้เชื่อฟังพระองค์โปรดฟังคำร้องทูลขอคำสารภาพของข้าพระองค์ทั้งหลายและชำระข้าทั้งหลายให้ปราศจากความผิดความบาปและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยข้าทั้งหลายให้เชื่อฟังพระองค์ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อข้าทั้งหลายจะทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ว่าอะไรดีอะไรดียอดเยี่ยมเพื่อข้าพเจ้าจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์
มีชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ในสังคมและโลกโปรดให้พิธีที่ทั้งหลายจะร่วมกันในพิธีในบ่ายวันนี้ทำให้ทั้งหลายนั้นได้สำนึกและซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์และให้ทั้งหลายที่จะเป็นพรตามพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์รับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์พระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาครั้นโมทนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้ไว้รอรับประทานพร้อมกันพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขให้เรารับประทานให้เป็นที่ระลึกถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันร้านรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันและตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเราทั้งหลายรับประทานจากขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดก็เป็นการประกาศพระวายการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเจ้าตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคะแนนจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากติดกับเถาชันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราฉันนั้นอ
ขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยกันเชิญขอร่วมใจกันอธิษฐานและรับพระพรขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์การสนิทสนมการเล่าลมใจการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่งพี่น้องภาคบ่ายนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้นมัสการด้วยกันนะครับวันนี้แม้ว่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่เราก็ได้อยู่ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมงานในการนมัสการทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่น้องท่านใดมาเยี่ยมเราวันนี้เป็นครั้งแรกมีไหมครับสังเกตดูแล้วก็คือพี่น้องก็มานมัสการพระเจ้ากับเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าเรารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของการนมัสการในวันอาทิตย์ของเรานะครับนั้นรอบแรกนั้นเรามีตอน9โมง 8:50 นะครับเป็นภาษาอังกฤษถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะฟังเป็นนมัสการเป็นภาคภาษาอังกฤษก็เชิญได้นะครับหรือว่าพี่น้องมีเพื่อนรู้จักคนต่างชาตินะครับก็แนะนำมาที่คริสตจักรเราได้นะครับตอน 8:50 นะครับจริงๆแล้วรายการอธิษฐานนั้นเริ่ม 8:00 นนะครับเป็นใช้ภาษาอังกฤษสลับภาษาไทย 8:50 ภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับแล้วก็รอบที่2เป็น 10:15 นะครับเป็นภาษาไทยล้วนๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาเราก็มีแปลให้นะครับแล้วก็รอบที่3ของเรานี้เป็นรอบบ่าย 2:30 นี้นะครับก็จะเป็นรอบที่ใช้ดนตรีสากลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชิญชวนมีพี่น้องท่านใดมีเช็คอิน Facebook เมื่อสักครู่มีไหมครับผมเห็นมีเช็คอินใน Facebook ของคริสตจักรด้วยนะครับเป็นแอดมินด้วยนะครับเทศไปดูแอดดูเฟซไปด้วยนะครับคือว่าความเคลื่อนไหวของพี่น้องนั้นเราก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็การนมัสการของเด็กๆก็มีนะครับพี่น้องครับช่วง10:30 นะครับจะมีเด็กอ่อนนะครับพี่น้องที่มีลูกหรือว่าญาตินะฮะอยากจะเรียนรู้จากกับการนมัสการนะครับเด็กที่หลังจากคลอดพอออกบ้านได้นะครับพ่อแม่พาออกบ้านได้จนถึง3ขวบนะครับเราก็มี1ห้องนะครับอยู่ในอาคารแล้วก็เด็กอนุบาลจนถึงป.3นะครับเราก็มีนมัสการให้กับเขาที่ศาลาหลังนี้นะครับเด็กป.4จนถึงม.3นะครับก็มีอีกห้องนึงนะครับเราเรียกว่ายุวชนนะครับแล้วก็ระดับมัธยมปลายกับมหาวิทยาลัยมีอีกห้องนึงนะครับนั้นทุกๆวัยเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้แล้วการเรียนพระคัมภีร์ในตอนเช้าเป็น9โมงนะครับตอนบ่ายมีบ่ายโมงนะครับอยู่ที่ชั้น2ในอาคารพระอวิยาคมนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเลือกเรียนก็ได้หรือว่าเข้ากลุ่มแคร์ก็ได้กลุ่มแคร์อยู่ที่ศาลาใกล้ๆโบสถ์นี้นะครับ
ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มีโอกาสหยุดพักผ่อนอีกคืนอีกวันหนึ่งเกือบไปแล้วพูดคืนทำไมเนี่ยเราคืนนี้มีเปิดพรีเมียร์ลีกโอเคแมนยูชนะไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ดีใจด้วยนะครับเมื่อคืนเชลซีก็ชนะหวังว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะชนะด้วยลงหยุดได้ครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับรับประทานนะฮะของว่างด้วยกันที่หน้าพระวิหารนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ